็นผู้สร้างเหรียญบูชารุ่นคุณเงินคุณทองเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับหนุ่มติงโน้ตลูกเขยของป๋องสุพรรณที่ล่าสุดนะคะได้นำปัจจัยกว่า2ล้านเพื่อทำพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์เจดีย์วัดบันลังนะคะเนื่องในวาระสำคัญของหลวงพ่อคูณซึ่งหลวงพ่อคูณนะคะเคยได้ดำริแล้วก็ปณิธานอยากที่จะสร้างเจดีย์นะคะไว้ในสถานที่แห่งนี้นั่นเองค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นงานวาระสำคัญของหลวงพ่อคูณวรปัญโญซึ่งท่านได้ดำริและปฏิญาณอยากจะสร้างมหาเจดีย์ไว้ที่สถานที่แห่งนี้และวันนี้เป็นวันเกิดของท่านนะครับ72ปี6รอบ46พรรษาเราสร้างรุ่นวัตถุประสงค์ที่สร้างวัตถุมงคลรุ่นคูณเงินคูณทองแล้วก็ปิดตาปลดนี่เพื่อทำปัจจัยนำปัจจัยมาจัดพิธีวางศิลาฤกษ์แล้วต่อไปนี้เงินที่เราถวายให้ท่านท่านก็จะรวบรวมไว้สร้างต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นกุศลมากเพราะว่าติงโน้ตเป็นผู้สร้างรุ่นคุณเงินคุณทองถือว่าเป็นการเปิดนะครับเปิดนำฤกษ์วางศิลาฤกษ์เจดีย์ด้วยซึ่งเป็นบุญใหญ่นะก็ขออนุโมทนาบุญกับสะพานบุญแล้วก็ทีมงานทุกทีมงานที่มาในวันนี้นะที่สนับสนุนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้นะเพื่อมหาเจดีย์ของวัดบัลลังก์จะได้สำเร็จเพราะฉะนั้นบุญกุศลอำนาจแห่งบุญบารมีของหลวงพ่อคูณวรปัญโญจงโดนบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาครับจริงๆแล้วมันมากกว่า1ล้านครับคือเพราะว่าพิธีทั้งหมดที่จัดเนี่ยติงโน้ตรับผิดชอบหมดก็2ล้านกว่าบาทครับก็เป็น2ล้านกว่าบาทครับใช่ครับผมก็ตั้งใจจะมาร่วมพิธีแล้วก็ร่วมทำให้มันสำเร็จครับแล้วก็ผมมีป้าเป็นตัวอย่างก็เลยขออนุญาตเดินตามจากพระครับนักแข่งรถมาเป็นผู้สร้างพระครับเพราะว่าคือรุ่นแรกเนี่ยออกไปแล้วคือรุ่นเจริญพรบนแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยท่านเอ่ยบอกว่าเนี่ยรอป้าป๋องมา2ปีแล้วแล้วก็เราทำไงให้เราช่วยให้ช่วยป้าป๋องแล้วก็ช่วยทางวัดให้ได้มากที่สุดก็เลยคุยกับป้าครับว่าหลวงพ่อจะอายุครบ6รอบพอดีก็เลยแบบทีแรกอยากตั้งใจทำเป็นรุ่น6รอบก็เลยอยากคิดว่าทำไงให้มันมีมงคลมากกว่ารุ่น6รอบเพราะ6รอบก็มงคลอยู่แล้วแต่ว่าคนไทยเนี่ยชอบเงินชอบทองก็ถามป้าว่าป้าต้องทำรุ่นอะไรดีป้าเลยบอกว่าเลือกมาประมาณ10ชื่อแต่ว่าคุณเงินคุณทองเนี่ยคือเข้าหูสุดก็เลยบอกป้าเอารุ่นนี้เลยก็โอเคครับเพราะว่าถ้าสายบุญเนี่ยเขาก็เห็นเราทำบุญอยู่ตลอดเราชอบทำบุญขาดทุนหรือกำไรไม่เคยคิดนะถือว่าเสมอตัวก็ได้ทำบุญก็ถือว่ามีปลื้มปิติในการสร้างวัตถุมงคลแล้วเขาตอบแทนเขามากตั้งแต่เรามาสร้างพระเนี่ยเราให้เยอะนะวัตถุมงคลต้องออกมาสวยงามเพราะเราเป็นคนเล่นพระเราดูบล็อกเองตรวจสอบเองรับรองคุณภาพออกไปนี่นะไม่ได้อยากคุยว่าไม่ได้เป็นรองใครแต่ว่าไม่มีใครทำได้อย่างเราเพราะว่าเราตั้งใจทำให้แต่ละวัดแต่ละรุ่นแต่หลวงพ่อออกไปเนี่ยสู่สายตาประชาชนสิ่งที่เราทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมสังคมศาสนาเราทำก็ได้เห็นอย่างที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการันตีเครื่องหมายป๋องสุพรรณการันตีเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ไม่มีคำว่าผิดหวังในทีมงานสะพานบุญจึงได้หลากหลายดูคุณที่คนมาเพราะความศรัทธาเชื่อถือเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยไม่ตีหัวเข้าบ้านไม่ทำเอากำไรเรามาทำเอาบุญครับครับก็เป็นเงินจากที่สร้างวัตถุมงคลครับแล้วก็มีเงินส่วนตัวด้วยครับแล้วก็วันนี้ก็ถวายไปถวายมาเกิน2ล้านกว่าแล้วก็เมื่อกี้ก็มีรูปแล้วก็มีประมูลก็เพิ่มไปอีกครับผมเดี๋ยวจะสรุปสุทธิให้ว่าทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมตามสะพานบุญครับจริงๆแล้วก็สะพานบุญของป๋องสุพรรณการันตีเนี่ยทิ้งโน้ต8ริ้วเนี่ยก็เยอะมากๆก็ลองติดตามทางพวกFacebook ครับหรือว่ากลุ่มหลวงพ่อคุณวัดบันลังป๋องสุพรรณการันตีครับก็จะมีพี่ๆน้องๆเนี่ยทางที่มาสะพานบุญใส่ไลค์เนี่ยก็จะมีไลค์ต่างๆมากมายครับแล้วก็ป๋องสุพรรณFacebook ป๋องสุพรรณแล้วก็ติ้งโน้ต8ริ้วครับก็จะมีทางไปสัมพันธ์ว่าวันนี้จะไปทำบุญที่ไหนมีอะไรเงี้ยครับก็ติดตามกันได้ครับผม